สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีครับครับตอนนี้นั่งอยู่ในรถนะครับกำลังเดินทางไปศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ10โมงเช้าก็คงจะไม่มีเวลาคุยกันนะครับนิ่มๆเลยนะไปเรื่อยนะนะครับก็มีน้องๆทนายความฝึกหัดขับรถให้นะครับนะครับก็กำลังนะเห็นหน้าเนี่ยคนขับรูปหล่อนะฮะเป็นณเดชน์นะตอนนี้ก็นั่งอยู่ในรถนะฮะข้างคนขับระหว่างเดินทางไปศาลจังหวัดนนทบุรีก็ใช้กล้องมือถือทั้งหมด4กล้องฮะนะครับในการจัดรายการทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะไลฟ์สดนะฮะนะครับเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและ FC เหมือนเดิมถึง นะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างงานเยอะฮะนะครับวันนี้ก็มาว่าความคดีความเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องเท็จเบิกความเท็จนะครับลูกความผมก็ถูกดำเนินคดีก็มาช่วยเขานะฮะนะครับการฟ้องเท็จก็หมายถึงว่ารู้อยู่แล้วเป็นความเท็จแล้วเอามาฟ้องกลั่นแกล้งเขานะทำให้เขาเสียหายต้องได้รับโทษทางอาญาอันนี้ก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา175นะก็มีโทษจำคุก5ปีนะคดีการจะเป็นคดีฟ้องเท็จได้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นกรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเท็จนะแล้วก็เราก็เอาไปฟ้องนะครับนะแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่มีความผิดนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะต้องเป็นกรณีว่าเรารู้นะเราไปแกล้งเขานะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะจะฟ้องใครอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฟ้องไปตามข้อเท็จจริงนะฟ้องไปตามความเป็นจริงนะครับไม่ได้ไปกันแกล้งกายอันนี้ก็ไม่มีความผิดอะไรไม่ต้องกลัวนะฮะอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบไว้นะครับถ้าตามความเป็นจริงไม่ผิดส่วนเบิกความเท็จก็หมายถึงว่าเบิกความรู้อยู่แล้วว่าเป็นความเท็จนะแต่ก็ไปเบิกนะอันนี้ไม่รู้เข้าดูสดยังไงเข้าดูด้วยนี่ครับเนี่ยจะมีโอเคโอเคนะ นะครับก็ตอนนี้ก็ใน YouTube เข้ามา25คนครับ Facebook ก็เข้ามา160คนวันนี้เราก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะว่าเราจะมาจัดรายการกี่โมงวันนี้มาก่อนเวลา เพราะฉะนั้นเวลาเบิกความก็ต้องเบิกความไปตามความเป็นจริงนะครับเราเห็นก็บอกเห็นเราไม่เห็นก็บอกไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นบอกไม่เห็นก็เบิกความเท็จเช่นไปรับเงินมารับจ้างเบิกความเห็นเขายิงกันให้การในชั้นสอบสวนมาชั้นศาลบอกไม่เห็นอย่างเงี้ยทำให้คดีเขาเสียหาย นะครับการกลับคำให้การนะครับโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นความเท็จอันนี้ก็ติดคุก7ปีคดีอาญาคดีแพ่งก็5ปีนะครับเราก็ให้ความรู้กันแต่เช้าเลยนะฮะนะครับสวัสดีกันทุกคนนะครับนะครับนะเมื่อเช้านี้ก็ติดตามข่าวน้ำมิตรข่าวที่ไม่ค่อยดีฮะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ความรุนแรงนะเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวแกงกันเมื่อเช้าก็อะไรสามีทำร้ายร่างกายเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องดังนะครับอดีตผู้สื่อข่าวนะปัจจุบัน ลาออกแล้วนะก็มีสามีอยู่กับสามีมามีลูกโดนสามีทำร้ายร่างกายแล้วก็แม่ของสามีก็ร่วมกันมัดมือมัดเท้าแล้วทำร้ายร่างกายก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับนะสามีเปลี่ยนกุญแจบ้านไม่ให้เมียเข้าบ้านนะครับไม่ให้เมียเข้าบ้านนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ให้พบลูกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นทุกวันนะชิดซ้ายสุดเลยซ้ายสุดเลยไปเลนอื่นไม่ได้เดี๋ยวเลี้ยวไม่ได้ซ้ายสุดรถมีจอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลนนี้แล้วเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวมันจะไปยากหรือต้องคอยแซงแซงโอเคโอเคเอาว่าไปได้อยู่ครับนะครับก็เป็นเรื่องที่สามีทำร้ายร่างกายนะครับนะไอ้เรื่องผัวเตะเมียเมียเตะผัวอะไรเนี่ยมันมีทุกวันเนี่ยนะครับเราเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วนะครับเราก็ต้องมีความเมตตาต่อกันนะครับมีความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตาแล้วที่สำคัญก็คือต้องมีการให้อภัยกันนะฮะนะครับเราเป็นสามีภรรยากันก็ฝากนะฮะนะครับถ้าเราผัวเมียกันก็คือรักกันเราก็ไม่ควรจะทำร้ายกันอันนี้ก็ทำร้ายร่างกายหน้าตาปูดบวมเลยฮะนะครับนะคนเป็นผัวทำร้ายเมียจนหน้าเนื้อแตกได้รับบาดเจ็บอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าแย่นะสุภาพบุรุษตีผู้หญิงนี่มัน
ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรบางคนก็เรียกว่าหน้าตัวเมียนะผมไม่อยากจะพูดเลยไม่สุภาพนะครับตีผู้หญิงตีเมียนี่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะอันนี้เลี้ยวซ้ายครับแยกเกษตรครับเราก็จะเห็นประจำก็คือว่าอะไรคนทำผิดกฎหมายโดนจับอยู่นั่นนะตำรวจจราจรก็จับตำรวจจับก็โกรธตำรวจอีกนะแต่เวลาทำผิดกฎจราจรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองทำผิดตอนนี้เข้ามาถนนอะไรงามวานนะหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรแล้วนะการจราจรเป็นไงคล่องตัวดีคล่องตัวดีสบายนะคนขับผมนี่มืออาชีพเลยนะฝ่าไฟแดงมาแล้วยังนะไม่ทำผิดกฎหมายนะ เพราะฉะนั้นเขาก็ไปแจ้งความตำรวจไม่คืบหน้าเขาก็เลยต้องมาแจ้งกองปราบนะฮะพอแจ้งกองปราบก็มีผู้สื่อข่าวยืนอยู่เยอะมันก็เป็นข่าวตอนนี้ก็ดังเลยฮะนะครับสมัยนี้เขาบอกว่าการแจ้งความนี่ก็คือการประจานนั่นเองอ่ะพามายกป้ายกอะไรที่หน้ากองปราบเราจะพบว่าตอนนี้ก็มีทนายบ้างนะมีคนไม่ใช่ทนายบ้างพากันไปร้องเรียนกองปราบพอไปก็แจ้งหมายข่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแจ้งพาผู้เสียหายมาแจ้งความนะมันก็เป็นข่าวนะมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการประจานให้คู่กรณีได้รับความเสียหายนะถ้าเป็นตำรวจโรงพักก็เสียหายฮะเพราะว่าอะไรเขาก็มาประจานว่าเขาแจ้งความตั้งนานแล้วคดีไม่คืบหน้านะอันนี้ก็ข้อดีก็คือประจานอุ้ยระวังเฮ้ยระวังอย่าบอกนะนะครับใจเย็นนี่ขับรถนะเย็นหน่อยเย็นนั่นนี่รีบร้อนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ ช้าครับนะครับนะฮะหายไปเลยมันเป็นอีกตรงปิดขึ้นหัวห่วยเลยยุ่งเลยมันปิดเครื่องครับอย่างนี้อืมต้องไงต้องเปิดใหม่เพราะว่าจันไปล็อกตรงโดนกับผมปิด ขับช้าๆดิโอเคนะกลับมาใหม่ครับขออภัยนะขับรถเร็วไปหน่อยนะช้าช้าช้าไม่ต้องรีบอ่ะเกิดอุบัติเหตุไปปุ๊บยังใช้ได้ไหมครับทาง YouTube ยังใช้ได้ไหมครับหมุนไม่มีคนอะไรเนี่ยยังใช้ได้ไหมครับทาง YouTube นะยังได้นะได้ไหมครับยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าครับทักทายกันมาหน่อยนะนะครับตอนนี้ก็ขึ้นนะครับทางข้ามแยกแล้วช้าๆไม่ต้องขับเร็วเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ไปแจ้งความนะฮะนะครับก็ตำรวจเขาคงดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายครับนะเตะเมียก็มีความผิดนะนะก็ไม่มีข้อยกเว้นนะบางคนคิดว่าเตะเมียไม่ต้องรับโทษนะตำรวจก็ไม่ค่อยอยากจะรับแจ้งความเห็นเป็นเรื่องภายในครอบครัวแจ้งความอันนี้ชัดเจนไหมเสียงดังนะครับนะครับตำรวจก็ไม่อยากจะรับแจ้งความเห็นเป็นเรื่องภายในครอบครัวความจริงอันตรายนะก็มีหลายคดีนะครับนะผัวแตะเมียนะครับนะเบรกเบิกอะไรช้าๆนะผัวแตะเมียตำรวจไม่รับแจ้งความไม่เรียกตัวมาดำเนินคดีปรากฏกลับไปคดีผัวเป็นไงฆ่าเมียตายก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจหรือไม่บางครั้งเมียไม่รู้จะทำไงกลับไปบ้านผัวทำร้ายร่างกายอีกเมียก็เลยเอามีดแทงตายเลยตามที่เป็นข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของตำรวจบางนายบางคนนะครับคือต้องให้ความสนให้ความสำคัญกับนะความรุนแรงในครอบครัวเขามีกฎหมายนะแต่ตำรวจเขาไม่ค่อยจะให้ความสำคัญเท่าไหร่มองว่าเป็นปัญหาผัวเมียแจ้งความเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับไปดีกันเหมือนเดิมตำรวจก็ไม่อยากยุ่งนะก็ฝากนะฝากพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนผู้หญิงน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวมากกว่านะครับก็เรียนฝากไว้อันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับภาพและเสียงชัดเจนนะฮะนะครับนะฮะก็เรียนเชิญนะเข้ามาฟังมาชมกันนะรายการทนายคลายทุกข์นะครับนะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรวะเนี่ยนะเรื่องความบ้าของคนคือทุกวันนี้มีคนบ้าเยอะ
แต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองบ้านะมีอาการซึมเศร้าบ้างมีอาการหลงผิดบ้างมีอาการโรคจิตบ้างก็เมื่อวานนี้ก็เป็นมีอะไรเศรษฐีคนหนึ่งหน้าตาแขกๆอยู่ดีๆก็เดินลงไปกลางถนนเอางูเห่าไปปล่อยนะครับจอดรถขวางถนนที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนั้นไม่รู้ท้องที่สน.ลุมพินีหรืออะไรนะนะครับก็งูเห่าไปปล่อยคนก็แตกตื่นไปหมดก็ต้องเรียกตำรวจมา นะครับเมื่อเช้านี้นะหลังจากนั้นก็ไปงานเออะโวยวายทำพิธีอะไรต่างๆนะเห็นก็บอกไปหาหลวงพ่อสุขอะไรที่ชัยนาทมาไปสักยงสักยันมาของขึ้นหรือไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้คนเราก็บ้าไสยศาสตร์หมอดูถ้าเป็นประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเขาสั่งประหารหมดอ่ะนะใครเป็นหมอดูเนี่ยอย่าเข้าประเทศเกาหลีเหนือนะถ้าเข้าเกาหลีเหนือปุ๊บไปดูดวงชะตาอะไรเนี่ยรัฐบาลเกาหลีเหนือนี่สั่งประหารชีวิตของเรานี่เยอะนะ มีพวกหมอดูเยอะแยะมากมายนะครับพวกนี้ก็คือหมอเดาอ่ะนะทั้งเดาทั้งดูทีไรก็ได้เงินสบายรวยกันเราจะเห็นหมอดูออกทีวีกันเยอะช่องนั้นช่องนี้เยอะแยะมากมายมอมเมาประชาชนนะครับทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรทั้งนั้นนะเป็นเรื่องมอมเมาอย่างนี้เดี๋ยวทำอย่างนี้แต่คุณจะรวยนะนะเดี๋ยวผมทำนายทายทักได้ทำนายทายทักเสร็จก็ได้เงินเป็นวิธีการหาเงินหาทองแบบยังไงอาศัยความอ่อนแอทางจิต อาศัยว่าคนกำลังมีความทุกข์ความร้อนกำลังโศกเศร้านะไม่มีที่พึ่งที่หวังเนื่องจากก็หวังอะไรไม่ได้หวังรัฐบาลก็ไม่ได้นะหวังเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้หวังครอบครัวหวังอะไรอะไรไม่ได้ทุกวันนี้สังคมไทยมันสิ้นหวังไงคนเรามันถึงบ้าหวยจนเป็นที่มาของคำว่าหวย30ล้านคนมันบ้าหวยนะบ้าการพนันนะครับบ้าการพนันนะครับสังคมไทยนี่บ้าการพนันบ้าหมอดูหมดที่พึ่งอ่ะนะต้องซื้อหวยรัฐบาลทุกงวดเพราะอะไรหมดที่พึ่งก็หวังว่ามีทั้งงวดเนี่ยจะถูกหวยรางวัลที่1จะได้ไปไงปลดหนี้ปลดสินเพราะฉะนั้นพอมีคดีแย่งหวยระหว่างปีชากับจรูญขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งๆที่มันเป็นปัญหาเค้าเรียกอะไรปัญหาปัญญาอ่อนมันแค่ไอ้คน2คนทะเลาะแย่งหวยกันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะทําให้เป็นคดีดังซึ่งเป็นคดีที่ไม่มีสาระอะไรเลยกับนะกับประเทศชาติเลย แต่ด้วยความที่ว่าคนมันบ้าหวยมันก็เลยทำให้คดีหวย30ล้านมันดังนะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับไอ้2คนที่มันแย่งหวยกันนะอายุก็เยอะแล้วทั้งคู่นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าคนไทยนี่มันบ้าการพนันเพราะหมดที่พึ่งต้องพึ่งหวยนะครับนะอันนี้ก็ตำรวจก็จับไปเรียบร้อยแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลตรวจสอบดูว่ามีอาการทางจิตไหมถ้ามันบ้าไม่รู้เรื่องนะก็ดำเนินคดีอะไรกับมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันบ้าคุ้มดีคุ้มร้ายก็ดำเนินคดีได้แต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้อันดับแรกก็ต้องส่งไปตรวจก่อนมันบ้าหรือเปล่านะครับใครที่มีญาติพี่น้องเป็นคนบ้าก็ต้องเป็นไงนะญาติพี่น้องเป็นคนบ้าเนี่ยก็ต้องอะไรก็เรียกอะไรต้องคอยดูแลนะคนบ้าเนี่ยผมก็เคยมีญาติเป็นคนบ้านะเขาต้องกินยาสม่ำเสมอนะเมื่อวานก่อนนี่ก็ญาติน้องชายเพื่อนผมเนี่ยมันก็บ้าอันนี้ก็เหมือนกันยาไม่กินนะครับพอยาไม่กินมันก็ยิ่งบ้าหนักอ่ะแล้วคนบ้ามันจะไปทำอะไรไม่ได้นะนะจะไปทำร้ายร่างกายมันก็ได้มันไม่ได้จับเจ็บก็ลำบากนะฉะนั้นใครมีคนบ้าอยู่ในความครอบครองก็ต้องไปแจ้งตำรวจแจ้งอะไรแจ้งโรงพยาบาลนะฮะเอาไปรักษานะครับหรือไม่ก็ต้องเอาไปขังไว้ที่โรงพยาบาลรักษานะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยกินยายิ่งบ้าหนักนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะนะครับเรื่องอะไรเรื่องต่อไปครับนะครับมีอะไรนะครับนะเมื่อเช้านี้ตื่นสายนะครับมีเรื่องราวอะไรนะเดี๋ยวดูนะฮะทาง Facebook มีทำอะไรบ้างตอนนี้มา256มีอะไรฟังอาจารย์แล้วไม่โง่ดีแล้วครับดีแล้วครับนะครับฟังแล้วก็เอาไปคิดนะครับอันไหนที่ตรงกับตัวเราก็ไปใช้ถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องนะผมก็ไม่ได้ห้ามใครนะครับอะไรท่านอาจารย์โดยส่วนรวมเลยโอเคภาพชัดอัศดาวุฒินะครับติดตามอาจารย์ทุกคลิปฟังก่อนเข้านอนขอบคุณมากครับนะครับคุณอะไรเจนจิลานะเอกวิทย์อากาศมันร้อนคนมันทำอะไรแปลกๆอ๋ออีกเรื่องนึงนะมีคน
นะขับรถปิกอัพมาจอดข้างทางแล้วก็ยืนสำเร็จความไข้นะฮะมายืนสำเร็จความไข้ฮะนะครับให้กับผู้หญิงซึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่จังหวัดลำปางนะก็คิดว่าเป็นไงของตัวเองใหญ่ไงหนอนใหญ่ไงนะมาชักว่าวให้กับผู้หญิงดูนะครับไอ้คนโรคจิตแบบนี้เยอะนะลงมาจากข้างทางเสร็จแล้วก็แก้ผ้างัดอวัยวะเพศออกมาสไลด์หนอนนะก็คือสำเร็จความไข้ตัวเองให้ผู้หญิงดูผู้หญิงเขาก็เอามือถือถ่ายเลยแทนที่มันจะทบกระทันนะมันยิ่งทำใหญ่เลยโอ้คนสมัยนี้มันทำไมเป็นโรคไอ้โรคจิตเหมือนกันนะน่ากลัวนะเขาบอกว่าทำสองสามครั้งแล้วที่เจอนะมายืนสำเร็จความไข้ให้ผู้หญิงดูนะครับโทษก็ปรับ500กระทำการควรขายหน้าต่อหน้าทำนักกำนันปรับ500ไม่กลัวนะครับคนหน้าด้านนะครับนะคนหน้าด้านแบบนี้ในสังคมเรามันก็มีเยอะนะครับในรถเริ่มติดแล้วนะที่หน้าเรือนจำที่นี่เขาจะมีเรือนจำคลองเฟรมนะเรือนจำบำบัดพิเศษบางเขนเรือนจำอะไรละหุนะมีทั้งหมด3เรือนจำนะถ้าใครติดคุกติดตารางก็นะครับถ้าในกรุงเทพคุณมาติดตรงเนี้ยตรงที่งามเมืองวานเนี่ยคนเยอะมากฮะวันๆคนก็ไปเยี่ยมผู้ต้องขังเยอะถ้าเป็นทนายก็ต้องมีใบแต่งทนายก่อนที่จะเข้ามาในเรือนจำได้นะครับนะถ้าใครมีญาติติดคุกติดตารางก็ต้องศึกษานะครับเขามีกฎระเบียบยังไงเยี่ยมได้วันไหนเยี่ยมได้กี่นาทีก็ต้องศึกษานะครับเวลาคุยกับผู้ต้องขังก็ต้องคุยเร็วๆเพราะเวลามันน้อยไม่ต้องอารัมภบทเยอะนะเวลาเข้าไปในเรือนจำก็ห้ามพกโทรศัพท์มือถือห้ามพกมีดห้ามพกอาวุธห้ามพกยาบ้าเข้าไปนะครับเข้าใจนะนี่ให้ความรู้กันนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะส่วนมากดูใน YouTube มากกว่าครับในวันนี้นะฮะชอบอาจารย์หัวเราะพูดเรื่องค่าโง่ฮอบเวลหน่อยค่าโง่ฮอบเวลมันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับว่าใครจะต้องรับผิดชอบแต่ว่าค่าโง่ฮอบเวลเนี่ยก็บอกนะครับไม่เกี่ยวกับรัฐบาลประยุทธ์เพราะฉะนั้นใครไปใส่ร้ายประยุทธ์นะก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมผมไม่ได้เข้าข้างประยุทธ์นะผมก็ไม่ใช่ชอบการรัฐประหารนะแต่บอกนะครับว่าฮอบเวลไม่เกี่ยวกับประยุทธ์อย่าไปใส่ร้ายประยุทธ์อย่าไปใส่ร้ายลุงตู่อย่าไปใส่ร้ายลุงป้อมนะเพราะเขาไม่เกี่ยวมันเกิดมาเป็น10ปีแล้วนะตั้งแต่หลายๆสมัยนายบรรหารสมัยพลเอกชวลิตอนันต์ปัญญาราชุน นายชวน เป็นนายกนะโครงการนี้มันเริ่มตั้งแต่คนคิดโครงการมันก็ทุจริตนะนะมีสัญญาที่มันเสียเปรียบเอกชนนะครับเป็นสัญญาผูกขาดเสียเปรียบไอ้คนร่างสัญญาเนี่ยมันมีส่วนด้วยหรือไม่อย่างไรนะมันมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับนะรัฐบาลก็มีคนที่เป็นนักกฎหมายก็รู้กันหน่วยงานไหนนะครับนะครับมันก็ทำให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเท่าที่ก็ทราบเนี่ยนะเขาบอกว่าเท่าไหร่นี่หลายหมื่นล้าน58,000 ล้านหรือไงอ่ะเท่าที่ผมติดตามข่าวทั้งต้นทั้งดอกอ่ะนะครับดอกบ่งดอกเบี้ยอะไรมันเยอะแยะ10กว่าปีนะรัฐบาลก็ไม่มีเงินจ่ายนี่ก็เป็นปัญหานะว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันร้ายแรงนะเขาไม่ได้โกงกันทีละ 1,000-2,000 ล้านนะเป็นหมื่นล้านรู้สึกจะ 50,000 กว่าล้านเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาของประเทศเราไม่มีเงินจ่ายตัดสินมาแล้วว่าจะขอผ่อนชำระเขาจะยอมหรือเปล่า นะศาลก็ให้เวลาแค่180วันเนี่ยหาเงินประมาณเท่าไหร่ 58,000 ล้านหรือไงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปผู้กองวัชรินไปถึงไหนนะครับโอกาสตายฟรีครับคุณเก๋ที่พูดตรงๆเลยนะที่โดนดักยิงเนี่ยโอกาสตายฟรีสูงทะเลาะกับตำรวจนะครับนะป่านนี้ยังจับไม่ได้ก็โอกาสตายฟรีนะครับก็มีทางเดียวครับต้องแบบร้องเรียนเอะอะโวยวายไปตลอดไปนะนะครับเผื่อจะจับได้แต่ผมดูแล้วมันยากเราจะไปจับไอ้พวกมือปืนฆ่าคนตายจ้างวานฆ่ามันต้องมีหลักฐานเนี่ยถึงแม้เราจะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าวัชรินเนี่ยแต่เราจะไปออกหมายจับยังไงเพราะออกหมายจับมันต้องมีพยานหลักฐานอันนี้ผ่านมาจะเป็นเดือนเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรจะไปจับได้ไงนะออกหมายจับไม่ได้มันก็เอาตัวมาลงโทษไม่ได้ต่างจังหวัดเนี่ยทางใต้หรือทางต่างเขาใช้วิธีการ
ตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าเรามีความสงสัยใครคนไหนก็ไปฆ่ากันเองเท่าที่ผมทราบไปฆ่าแกงกันตายเองนะเพราะว่าการจะเอาตัวมาลงโทษมันยากจะไปเอาตัวมาลงโทษได้ไงเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานป่านนี้ยังจับไม่ได้จะไปออกหมายจับได้ไงมันก็ทำให้มีการล้างแค้นกันเองเพราะพยานหลักฐานมันยากและยิ่งทะเลาะกับตำรวจนี่ครับโอกาสตายฟรีนี่ก็เยอะฆ่าโง่ทางด่วนคลองด่านนะฆ่าโง่นะคลองด่านสมัยวัฒนาก็เจอมาแล้วนะคลองด่านอันนี้ฆ่าโง่โฮปเบลต่อไปก็เจอฆ่าโง่เหมืองทองประเทศเราก็จะมีฆ่าโง่อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เริ่มติดนะไม่เป็นไรเหลือเฟือเวลาขึ้นศาล9โมงนะสบายสบายไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบต้องร้อนเพราะรีบร้อนไปเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแทนเนี่ยไปศาลก็จะไปโรงพักแทนนะสบายสบายนิวซีแลนด์อเมริกานะครับหลายๆคนนะครับทั่วโลกไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีนะครับมากันเยอะแยะมากมายที่ไปดูอาจารย์นะกราบขอบพระคุณเยอะนะทาง YouTube ตอนนี้ก็80คนทาง Facebook 299 300คน มีอะไรอยากถามอยากแลกเปลี่ยนตอนนี้ผมอยู่แคร์ไลน์ครับนั่งสบายๆนะฮะไม่ได้ขับรถขับอะไรนะฮะนะโบกมือนะฮะนะเราก็มี2กล้องข้างบนกล้องล่างกล้องนะมีขาตั้งมีอะไรต่างๆวางในรถง่ายฮะนะนั่งบนนั่งอะไรไปเรื่อยๆได้ความรู้ให้ประชาชนนะครับใครอยากถามอยากอะไรเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวนี้รายการโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยจะมีสาระอะไรกันเมื่อวานนี้ไปออกรายการกับหนุ่มกรรชัยก็มีผู้หญิงคนนึงนะครับพาผัวไปหาหมอนะครับเนี่ยปวดหัวอาเจียนขึ้นไส้ไปโรงพยาบาลแรกก็นะรักษาไปรักษามาบอกอาการหนักก็ดูแล้วเนี่ยต้องผ่าตัดมีเงินไม่พอก็ไปโรงพยาบาลที่2นะมีประกันสังคมมีอะไรไปที่นู่นก็รักษาช้านะครับไปตั้งแต่เย็นเช้ายังไม่รักษาผ่านไป5ชั่วโมงสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นไงฮะกลายเป็นคนติดเตียงไปนะก็คือคนพิการไปแค่นั้นเนี่ยเขาก็เลยไปฟ้องศาลนะไปหาหมอเทพไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายไป20กว่าล้านนะครับผมก็บอกว่าการจะฟ้องร้องหมอเนี่ย1ต้องดูว่า1เนี่ยหมอประมาทเลินเล่อมั้ยทำงานบกพร่องมั้ยรักษาผิดวิธีมั้ยการฟ้องหมอเนี่ยฟ้องได้แต่ว่าจะชนะหรือแพ้เนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหมอรักษาผิดวิธีไหมหมอรักษาช้าไหมจนกลายเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ฟ้องหมอไม่ได้เนี่ยทุกวันนี้คนฟ้องหมอกันเยอะไปหาหมอปุ๊บมารักษาไม่หายก็ฟ้องหมอนะพาพ่อแม่ไปรักษาพ่อตายก็ฟ้องหมอก็คนจะตายอยู่แล้วจะไปฟ้องหมอได้ไงนะต้องดูว่าตายเพราะหมอนะจะพิสูจน์ยังไงล่ะครับนะพิสูจน์ยังไงนะฮะนะจะวิธีการพิสูจน์นะก็ต้องมีหมอมาเบิกความว่าเนี่ยหมอรักษาผิดวิธีหมอรักษาช้าหมอไม่อธิบายขั้นตอนการรักษานะครับถึงจะชนะคดีผมเคยฟ้องหมอมาหลายคดีแล้วนะครับตอนนี้ YouTube มา96คนแล้วนะครับต้องพิสูจน์นะไม่ใช่อยู่ดีไปฟ้องนะฮะถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลถ้ารักษาไม่พึงประสงค์ก็ได้เงินเบื้องต้น300,000ถ้าตายนะจากพรบประกันสุขภาพมาตรา41ยังไงเนี่ยมาเนี้ยลองไปเปิดดูแต่ถ้าไปลงโรงพยาบาลเอกชนก็ตายฟรีนะกฎหมายไปไม่ถึงก็ต้องไปฟ้องร้องกันนะก็รอจนศาลฎีกาตัดสินเนี่ยโรงพยาบาลถึงยอมจ่ายนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็โรงพยาบาลแล้วก็หมอก็มีประกันแล้วมีประกันมั้ยนะครับนะประกันว่าเวลารักษาไม่ดีประกันก็จ่ายนะครับวันนี้ก็เล่ากันฟังนะครับนายตำรวจด่าแม่ในไลฟ์สดผิดกฎหมายไหมนายตำรวจด่าแม่ในไลฟ์สดผิดกฎหมายไหมมีด้วยเหรอตำรวจด่าแม่ในไลฟ์สดด่าแม่ใครครับแม่ตัวเองเหรอก็เนรคุณด่าแม่คนอื่นมันก็ผิดสิครับก็ผิดกฎหมายหมิ่นประมาทนะหวย30ล้านคนแพ้โดนข้อหาอะไรบ้างถ้าคนแพ้ถ้าจรูญแพ้ก็ติดคุกรับของโจรมันก็5ปีนะครับยักยอกก็3ปีนะครับนะ
แต่ถ้าเกิดปีชาแพ้ก็อาจจะโดนฟ้องกลับข้อหาเบิกความเท็จก็5ปีถ้า7ปีนะฟ้องเท็จก็5ปีก็ติดคุก12ปีนะครับแค่นั้นเองข่าวหมอข่มขืนคนไข้ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นไงเงียบไปแล้วนะเรื่องข่มขืนในที่ลับมีอะไรเงี้ยมันก็สามารถตกลงกันได้นะครับได้เงินได้ทองพอใจมันก็เลิกลากันไปนะคนสมัยปัจจุบันนี่ส่วนใหญ่เขาคงไม่อยากจะมีเรื่องมีราวหรอกไหนๆก็โดนหมอข่มขืนไปแล้วนะเอาเป็นเงินดีกว่าค่าเสียหายนะครับเพราะการข่มขืนในที่ลับทุกวันที่มันโด่งมันดังเพราะผู้เสียหายมันเป็นไงนะมาพูดผ่านทีวีมันไอความเสียหายมันก็เลยเกิดเยอะนะแต่ข้อดีมันก็คือเป็นการประจานหมอแต่ตัวเองก็เสียหายนะครับคนก็รู้เลยว่าคุณโดนหมอข่มขืนก็แล้วแต่เทคนิคของคนบางคนก็ชอบแบบนั้นบางคนเป็นผู้เสียหายแต่ชอบดังแล้วแต่ตามสบาย อยากทำอะไรก็ตามสบายนะครับ YouTube ครับบอกว่าจากลูกศิษย์จากธนชาติขอบคุณครับ YouTube เสียงไม่ค่อยดังเลยนะครับนะเปิดดังๆเลยครับเปิดลำโพงไปนะครับดังไหมเสียง YouTube ไม่ค่อยชัดเจนเลยอ๋อมันเบาเหรอหรือไงนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับวันนี้มันอาจจะเกิดอะไรขัดข้องอะไรนะเราก็ไม่รู้มันเกิดถ้าอาจารย์กลับไม่ไปฝั่งนู้นนะครับเพราะไม่มันมาทำเลยไม่เป็นไรช่างมันนะเอาตามเนี้ยใครมีอะไรอยากจะถามข่าวไฟแนนซ์ยึดรถโดนกระทืบเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็มีการแจ้งความแล้วเมื่อวานนี้ก็ติดต่อมาหาผมนะก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกันอยู่นะครับฝ่ายทางผู้หญิงครับนะครับที่ไปเรียกพวกมากระทืบก็แจ้งความกลับไฟแนนซ์ก็สู้กันต่อไปนะครับนะครับสวัสดีท่านทนายมงคลสวัสดีทุกคนครับอะไรเนี่ยยุทธพรผมรับซ่อมผ้าหลังคานะครับอ๋อรับซ่อมผ้าหลังคาอ๋อเห็นผ้าหลังคาผมหย่อนนะเลยอ๋อมันหย่อนนะห่อนี่ใช่ขอบคุณมากเลยอ๋อนะครับเป็นแต่ละคนมีอาชีพไม่เหมือนกันเสียงดังชัดเจนนะหลายๆคนนะเสียงดังไม่ชัดเจนนะนะครับเสียงดังปกตินะถ้าเกิดของใครดังไม่ปกติก็ลองเปิดเสียงดังหน่อยตอนนี้ YouTube มา100กว่าแล้วนะ Facebook มาก็เกือบ300นะลองดูช่องนั้นมีช่องไหนอะไรไงคุณคอยดูไม่ใช่ไปต่อแถวนั่นอยู่เลนเนี่ยน่าถูกแล้วใช่ใช่ครับอันนี้น่าจะไปไม่ได้มันน่าจะเป็นคอขวดใช่เขาปรับให้รถวิ่งสวนกันเออต้องระวังคุณต้องจี้ไว้เดี๋ยวมันแทรกเข้ามาขับรถในกรุงเทพก็มีคนแบบหน้าด้านมีช่องนิดช่องหน่อยคนก็จะนั่นมาเราต้องจี้ไว้ทั้งที่ตามกฎหมายต้องเว้นระยะเรียนถามอาจารย์เรื่องนักข่าวสาวถามเรื่องเงินฝากที่สิงคโปร์รวยระดับบิ๊กกรมสรรพากรไม่สอบหาที่มาของเงินหรืออะไรเงี้ยนะแล้วนักข่าวโดนตบหน้าจริงไหมไม่จริงครับนะครับไม่จริงนะอย่าไปใส่ร้ายพลเอกประยุทธ์ก็เอ้ยพลเอกอะไรพลเอกประวิตรนะครับนะพลเอกประวิตรไม่ได้ไปตบใครนะที่เขาบอกเสียงดังเพี้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอำนาจเจริญอากาศร้อนมากมุกดาหารก็ร้อนเสียงดังฟังชัดขอถามอีกเรื่องสงสัยเรื่องบุนโดเลมอนลิขสิทธิ์ที่ล่อซื้อไปสถานีตำรวจได้หรือคืออย่างนี้เวลาเรามีทนายความหรือนักกฎหมายมาออกทีวีเนี่ยพูดเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเรื่องล่อซื้อเนี่ยคือต้องพูดให้หมดนะบางคนบอกล่อซื้อไม่ได้ลิขสิทธิ์เคยมีศาลตัดสินมาแล้วว่าเป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดจึงไม่ใช่ผู้เสียหายแจ้งความไม่ได้นะพูดแบบนี้ไม่ได้อะเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาว่าการไปล่อซื้อเนี่ยในขณะที่เขายังไม่ได้มีเจตนากระทำความผิดเนี่ยอันเนี้ยเท่ากับว่าเป็นการไปก่อหรือไปใช้ให้คนอื่นกระทำความผิดอย่างเงี้ยไม่ใช่ผู้เสียหายเช่นศาลฎีกาตัดสินคดีไมโครซอฟ
นะผู้เสียหายเนี่ยเดินทางไปที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าขอซื้อคอมพิวเตอร์แต่ช่วยโหลดโปรแกรม Windows ให้หน่อยนะไอ้คนขายก็บอกไม่มีหรอกมันเป็นโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็บอกไม่เป็นไรเราไปหามาให้หน่อยคือตัวเขาไม่มีเขาขายเครื่องคอมพิวเตอร์แต่คุณไปยุยงส่งเสริมเขาบอกว่าเอ้ยช่วยไปหาไอ้ Windows ปลอมมาหน่อยแล้วช่วยเอามาโหลดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ Microsoft แต่ทีมงาน Microsoft ไปจ้างนักสืบมาแล้วไปหลอกล่อเขาว่าคุณเอาไปจี้ไปหลอกล่อเขานะเพื่อนะไปหลอกล่อเขานะไปใช้เขาเพื่อให้เขาอะไรหาอะไรครับหาแผ่น Microsoft เนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะฮัลโหลอาจารย์เดี๋ยวผมโทรไปผมไลฟ์สดอยู่อาจารย์ครับนะครับมีคนดังโทรมานะครับ นะครับถ้าเขาไม่มีของปลอมอยู่แต่คุณบอกให้ไปหามาให้ผมหน่อยแบบนี้คุณก็ใช้เขาก็ทำความผิดอันนี้คุณไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำไอ้เขาเรียกอะไรไอ้วุ้นรูปโดราเอมอนเนี่ยคุณทำอยู่แล้วละเมิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วมีเจตนากระทำความผิดอยู่แล้วแล้วเขาไปขอซื้อซึ่งคุณมีขายอยู่แล้วถ้าแบบนี้เขาก็เป็นผู้เสียหายเข้าใจไหมครับเข้าใจนะนะมีคำพิพากษาฎีกามี2แนวเข้าใจไหมครับที่ผมพูดคือถ้าไอ้คนขายวุ้นเนี่ยมันทำละเมิดลิขสิทธิ์คือมันมีการโฆษณาทำวุ้นเป็นรูปโดราเอมอนอยู่แล้วมีเจตนากระทำความผิดอยู่แล้วเราก็ไปล่อซื้ออย่างนี้เป็นผู้เสียหายเพราะนั้นมี2กรณีดังนั้นนักกฎหมายเวลาจะพูดอะไรออกทีวีอะไรเนี่ยต้องคิดให้หนักๆเนี่ยตอนนี้ก็ทาง YouTube ไป148นะทาง Facebook 285นะครับนะครับเข้าใจนะก็ให้ความรู้กันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ข้อมูลให้ครบเนี่ยตอนนี้เวลาผมจะพูดของอะไรทุกเรื่องอะเรื่องหวย30ล้านก็ต้องคุยเรื่องปีชาคุยเรื่องปีชาก็ต้องคุยเรื่องจรูญนะข้อดีจรูญมีอะไรข้อดีปีชาอะไรข้อเสียเป็นไงข้อดีต้องพูดให้มันครบรายการเราถึงจะมีคุณภาพสังคมจะให้การยอมรับตอนนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลนนทเวชรถติดไหมติดรถติดนะรถไม่ติดก็วิ่งไม่ได้เลยนะเราต้องเล่นมุกซะก่อนนะก็ถามว่ารถติดไหมติดดิครับรถสตาร์ทไม่ติดจะวิ่งได้ยังไงนะเราก็จะมีความสุขไปแต่บอกว่าโอ้โหรถติดการจราจรเครียดจะเล่นมุกก็ไม่เครียดนะจะไปเครียดทำไมนะฮะนะพระพุทธเจ้ายังบอกอะไรที่มันควบคุมไม่ได้อย่าเพิ่งไปทุกเช่นมาศาลเนี่ยลูกความถามว่าชนะไหมนะกูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับไม่ใช่คนตัดสินนี่คนชอบถามธนาธรจะรอดไหมจะไปรู้ได้ยังไงมันต้องไปถามคนตัดสินเนี่ยคนตัดสินก็แล้วแต่เขามีดุลพินิจเขาจะให้ชนะก็ได้ให้แพ้ก็ได้ธนาธรจะหมดอนาคตวันนี้ก็ได้มันอยู่ที่กกต.นะมันมี7เสียงอ่ะถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาบอกว่าใบส้มถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาบอกว่าขาดคุณสมบัติธนาธรมันก็หมดอนาคตแต่ถ้าเขาบอกว่าเออไม่มีความผิดก็รอดนะก็แค่นี้มันก็อยู่ที่ดุลมินิจของกกต7คนวันไปนั่งด่ากกตเยอะๆนั่งด่ากรรมการนั่งด่าทุกวันธนาธรกับปิยบุตรถ้าคุณไปนั่งด่ากกตสมมุตินะสมมุติเนี่ยกกต.ก็ต้องเกลียดขี้หน้าคุณน่ะโอกาสในการที่คุณจะไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นนายกมันก็เยอะเพราะอะไรฮะเพราะปากของคุณเองไงนะฮะกับเมื่อวานนี้ผมก็บอกแล้วมีปากก็ต้องแบบบางทีต้องสงบปากสงบคำมั่งนะไม่ใช่มีปากก็แหกก็ไปทุกวันด่ากกต.เช้าเย็นเขาก็หมั่นไส้นะพอมีใครมาร้องเรียนก็มีมูลแจ้งข้อหาแจกใบส้มเรียบร้อยก็เป็นไงสบายสสว่าที่สสพรรคเพื่อไทยเขต8ก็โดนไปแล้วใบส้มครับช่วงหาเสียงดันเอาเงินไปทำไมเนี่ยถวายพระเขาห้าม
สัญญาว่าจะให้หรือให้เงินทรัพย์สินกับใครก็แล้วแต่พระเพิ่มไม่ได้นะนะเป็นถึงผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองใหญ่โตไม่รู้หรือไงว่ากฎหมายนะพอโดนใบส้มก็หมดอนาคตเลือกตั้งใหม่นะครับเราจะมาแหกปากโวยวายอะไรนะมันก็เป็นผลการกระทำของคุณเองนะอยู่ดีๆก็เอาช่วงหาเสียงเอาเงินไปถวายพระบอกเนี่ยผมเนี่ยโดนใบส้มเพราะว่าถวายพระเนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยถ้าคนฟังไม่มีความรู้พวกกินหญ้าอะไรเงี้ยก็มองโอ้ยถูกกันแกล้งถูกกันแกล้งความจริงไม่ใช่หรอกชัดเจนครับสมควรครับโดนใบส้มสมควรแล้วสมควรติดคุกด้วยนะเพิกถอนสิทธิ์ด้วยไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยติดคุกด้วยสมควรครับเพราะงานนี้ก็ต้องติดคุกอ่ะซื้อเสียงอะไรเนี่ยแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยหรือเปล่าไม่มีเงินจ่ายก็ล้มละลายไปนะครับนะผมไม่ได้เป็นส.ส.เพราะโดนใบส้มถูกกันแกล้งเพราะเอาเงินไปถวายพระคนฟังแล้วโอ้โหถูกกันแกล้งอีกแล้วความจริงไม่ใช่หรอกพฤติกรรมของคุณเนี่ยเอาเงินไปถวายพระเนี่ยนะคุณก็หวังผลว่าพระอาจจะช่วยหาเสียงหาอะไรต่างๆเพราะนั้นการเอาเงินไปถวายพระในช่วงเลือกตั้งคุณก็รู้อยู่แล้วเขาห้ามแจกเงินนะเขาไม่ได้บอกเนี่ยห้ามแจกประชาชนห้ามแจกพระนะห้ามแจกเงินห้ามช่วยงานศพห้ามอะไรทุกคนต้องรู้แต่คุณไปถวายพระทำไมเพราะนั้นการที่คุณไม่ได้เป็นส.ส.มันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมนะถูกต้องแล้วไม่ต้องโวยวายครับนะไม่มีใครเขากลั่นแกล้งคุณหรอกคุณมันทำผิดเองอ่ะธนาธรก็เหมือนกันนะนะถ้าคุณทำผิดคุณก็ไม่ได้เป็นส.ส.นะอย่าเชียร์กันแบบเขาเรียกอะไรไม่ลืมหูลืมตาถ้าทำผิดก็ไม่รอดอ่ะจะไปโวยวายอะไรเพราะพฤติกรรมของคุณเองอ่ะไปถูกใช่ไหมตรงขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นไปดิคุณก็รู้นี่ป้ายเปิดนี่มันยาวไปเลยนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยอีกสักพักก็จะถึงแค่ไรยังถึงแล้วฮะถึงจะเข้าสู่ราชการนนท์อ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อเหรอใช่โอเคเราก็ตรงไปแล้วเดี๋ยวท่านไปทางซ้ายครับแล้วก็ไปวนแล้วก็ยูเทิร์นกลับเคยไปยังยังครับจะรู้ได้ไงดู Google มาก่อนโอ้ใช้ได้ลูกน้องผมฉลาดมากเลยด้วยนะนะเนี่ยเนี่ยตอนเช้านี่กินข้าวหรือกินหญ้าข้าวกินกินหญ้ามาอ๋อกินข้าวมาข้าวมากินหญ้าอย่างเช้านี้กินละกินหญ้าเนี่ยจันสบายใจคือลูกน้องนี่ตอนเช้าเนี่ยผมบอกอย่ากินหญ้ามานะก่อนไปทำงานเนี่ยไปกินข้าวมาขับรถเช้าต้องรีบหรอกเช้าที่เราจะไปถึงศาลก็ไปโรงพักก่อนตอนนี้ถึงอะไรเนี่ยเอสพานาดนะครับสมัยก่อนนี่ชอบไปดูหนังฟังเพลงอย่างนี้ไม่มีเวลาฮะเวลาจะหายใจยังไม่ค่อยมีนะครับมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวต้องตกไปทางซ้ายทางซ้ายไปทางซ้ายไปซ้ายมีลูกศรดูด้วยนะเนี่ยชิดซ้ายกลับรถเห็นไหมไม่ใช่ชิดขวาแล้วกลับรถอย่างเงี้ยยิ่งเราเป็นนักกฎหมายไม่ได้เลยนะอยู่ขวาวิ่งไปซ้ายแล้วกลับรถเลยอย่างนั้นก็ต้องโดนบาทาก็ไปเรื่อยๆก็ดูช่องมันขึ้นตรงไหนอ่ะนี่ๆนี่ป่ะนะครับเนี่ยดูนะก็ยูเทิร์นกลับมาถึงศาลแล้วเอาละครับวันนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเข้าศาลแล้วมันจะไลฟ์สดไม่ได้ถ้าไปไลฟ์สดในศาลก็โดนละเมิดหน้าศาลก็จำคุก6เดือนไม่มีเวลามาอีกนะนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ